เฮ้ยเชื่ออะไรเนี่ยหมอนน้องไหนถือว่ามงคลมากๆท่านผู้มีจิตศรัทธาจะนำไปเลี่ยมกรอบบูชาก็ดีทำตะกรุดก็ดีวันไหนเบื่อๆก็เอาหมอนอาจารย์มาปั่นหูเพื่อคลายเครียดของแท้ตาเปล่ามีใบเซอร์มีใบเซอร์ได้อะผมทำขายนาฬิกาอะไรเนี่ยกลุ่มผู้ศรัทธาอาจารย์น้องไนนิรมิตเทวาจุติสมาชิก 50,000 กว่าภาวนาอย่างเดียวแหละคืออย่าให้มีแม่กูอยู่ในกลุ่มมาสวัสดีทุกคนในกลับเน็ตเทปแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเข้ามาส่องกลุ่มนี้ซะด้วยเสียวๆเนี่ยกลัวโดนแต่ไม่กลัวหรอกกูมีท่านี้อยู่กูจะเคลื่อนย้ายพริบตาถ้ากูโดนน่ะแม่งชอบหน้าปกมากเลยอ่ะกลุ่มนี้นะครับวันนี้กูใส่เสื้อส้มอีกแล้วศรัทธาเกินห้ามใจเป็นกลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างมาแรงนะแล้วก็ค่อนข้างฮีสตอนนี้มีกลุ่มผู้ไม่หวังดีต่ออาจารย์น้องไนท์แฝงตัวเข้ามาในกลุ่มลูกศิษย์ตัวจริงโปรดพิมพ์ว่าหวานเจี๊ยบเพื่อยืนยันตัวตนเอาอีกแล้วกูว่าต้องมีอเมริกาอ่ะเจี๊ยบกันเต็มเลยแสดงว่าคนพวกนี้เป็นผู้ศรัทธาของจริงนะเข็มปี๋อ้าวเฮ้ยทำไมวะอย่าบอกนะผู้ศรัทธาของจริงแน่แบบนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าในสมัยที่ท่านสอนธรรมะบางคนบอกว่าไม่มีการเชื่อมจิตแต่ที่จริงมีการเชื่อมจิตครับคือการสอนในสมาธิครับในยุคนั้นไม่มีไมโครโฟนคนมาฟังท่านตั้งร้อยบางพันคนถ้าท่านไม่สอนในจิตเขาจะได้ยินได้ยังไงคิดกันบ้างสิครับว่าใช่ป่ะต้องอย่างงี้ฟิงเทพเจ้าแห่งกัมพูชาเกิดที่พนมเปญโอ้โหนี่พี่ก็เอาด้วยอ่ะพี่เค็มด้วยอ่ะแต่เค็มเพิ่มไม่ว่าหรอกเค็มไปเค็มไปเลยให้อนุญาตเฮ้ยเชื่ออะไรเนี่ยหมอนน้องไหนอันนี้มีโปรโมชั่นนะเนี่ยลด 35% จากราคาเดิมเนี่ย900นะว้าวถือว่าคุณได้ราคาดีนะครับเฮ้ยมียิงแอดด้วยเนี่ยหลักขางคอเชื่อมจิตฮะมีราคาด้วยเหรอเนี่ยได้ราคาสำหรับตัวเนี่ยน่าจะเป็นการยิงแอดหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะปล่อยผมยาวของอาจารย์น้องไนท์คือสัญลักษณ์ว่าพระอาจารย์น้องไนท์เป็นพญานาคกับชาติลงมาเกิดค่ะฮะติดมาตั้งแต่น้องเกิดมาแล้วฮะอ๋อแม่นกพ่อนกเคยเอากรรไกรตัดแล้วแต่ตัดไม่ขาดเฮ้ยเชี่ยสุดยอดว่ะนี่คือพญานาคนะครับมันเป็นหางพญานาคนะขนาดแบบพ่อกับแม่กันไกลตัดแล้วอ่ะยังตัดไม่ขาดเลยเพราะงั้นมีคนแนะนำนะครับเกี่ยวกับเอาอย่างอื่นตัดลองอันนี้ดิโอ้โหเอาไปตัดอะไรวะเนี่ยตัดมะพร้าวแล้วถ้าอันนี้ล่ะครับอันนั้นน่าจะไหม้นะไม่ได้ตัดแล้วแหละกันไกลที่ว่าเออรู้ว่ามันกันไกลนี้ตัดวะเออความคิดดีกันไกลที่ว่าอ๋อรู้ว่านี้วะเป็นไปได้นะเนี่ยอันนี้ถ้าไม่ชอบน้องก็แค่เลื่อนผ่านของแบบนี้ไม่พบกับตัวคงไม่เชื่อเพื่อนผมนอนติดเตียงเดินไม่ได้มา10 ปีพอได้ดูน้องไนพูดสอนธรรมะแค่นั้นแหละเพื่อนผมพยายามเดินมาปิดทีวีจนสำเร็จเพื่อนผมบอกฟังแล้วรำคาญอ้อแม่จะดีอยู่แล้วไอ้สัตว์นรกเฮ้ยแต่ว่าเนี่ยแปลกๆอันนี้อะไรเปิดประมูลขนหมอนเส้นแรกของอาจารย์น้องเส้นนี้งองทีลุงโหถือว่ามงคลมากๆท่านผู้มีจิตศรัทธาจะนำไปเลี่ยมกรอบบูชาก็ดีทำตะกรุดก็ดีวันไหนเบื่อๆก็เอาหมอนอาจารย์มาปั่นหูเพื่อคลายเครียดของแท้ตาเปล่ามีใบเซอร์แม่งมีใบเซอร์ด้วยอ่ะโหมึงทำเป็นขายนาฬิกาอะไรเนี่ยชาบซื้อสักเส้นดิไม่ไหวแล้วช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีเลยห่วยเหี้ยอะไรไม่รู้ออก4 6 6 6 6 6เออผมสังเกตดูเหมือนกันนะครับกับแฟนอย่างที่แชร์กันมาจริงๆไม่แปลกใจที่ BTS ดังไปทั่วโลกเพราะมีคนบุญวาสนาหน้าเหมือนอาจารย์น้องไนท์แบบวงโอ้เหมือนมากเลยนะเนี่ยว้ารหัสผ่านประตูสวรรค์ต้องจดนะเนี่ย1999นะรหัสผ่าน2999ประตูที่3จะเป็นรหัสผ่านอะไร999อ้าวพลังเอา1999บวกกับ2999และตัวเลข1จะมาก็กลายเป็น3และเท่าเป็น4999ร่วงนี้ผิดโอเคไหมเอ้าด่วนแดกทางคณะเลยว้าเดี๋ยวมันมาอยู่ในกลุ่มนี้ได้ไงวะมึงอีกแล้วอ่ะเด็กชายคนนี้เก่งมากเลยมีความสามารถสุดยอดมากค่ะมึงอีกแล้วเหรอเนี่ยตอนพระพุทธเจ้าเกิดมา7 วันแม่พระพุทธเจ้าตายทำไมน้องไนท์เกิดมาตั้งนานแล้วแม่น้องไนท์ยังไม่ตายอีกครับทำไมวะไอ้สัสพวกแบบนี้พามาไว้ที่เดียวกันให้หมดตั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 ด
เนกามิกาดะกามิการะหีโอราตตาเรมเตสติจนะมาแล้วป่ะอะโกปะตอมิตาเรหังมะเตตะตังการังการังมินายะดาเอ้ายังมีกาคีโลหิเมกะเจอะไรนะระหกะตังเวราอัลมันไม่ไงไม่ไงไม่ไงนะเออแม่งมันเนี่ยและนี่ก็คือตอนน้องไนท์โตแล้วอัลมันไม่ไงไม่ไงเตือนผู้ศรัทธาอย่าได้หลงเชื่อรูปนี้ความศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์น้องไนท์ซึ่งรูปที่ถ่ายจริงๆเป็นอาจารย์น้องไนท์นั่งอยู่บนหิ้งแล้วพระพุทธรูปกำลังก้มกราบนะโอ้ยนี่เพอเจออะไรสัตว์พี่น้องที่พัดพลากเฮ้ยน่าเหมือนกันด้วยนะเนี่ยแอบใกล้คือยังอยู่นะกูละเครียดแหละเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะเอาอาจารย์น้องไนท์ไปล้อเลียนแบบนี้ได้ยังไงเห็นเป็นเรื่องตลกเหรอเฮ้ยเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวมาดูหรอสาธุครับเชื่อมจิตว้าวเชื่อมจิตครั้งแรก 3,000 คนใครว่าเชื่อมจิตไม่มีจริงเพราะไม่เคยมาสัมผัสด้วยตนเองเฮ้ยอย่าบอกนะว่านี่คือแอดมินโอ้โห My God ตอนแรกว่าจะไม่ซื้อคอร์สนะน่าไปอยู่นะขอเท่าไหร่วะอ๋อแต่ได้ข่าวว่าแอดมินโดนไล่ออกไปแล้วนี่ใช่ไหมเสียดายไม่ไปแล้วทั้งนั้นอ่ะเปิดรับบริจาคเงินซื้อที่ดินตัวเองซื้อที่ดินตัวเองคืออะไรสวัสดีครับทุกคนนะคะเรื่องของน้องเชื่อมจิตหรือน้องจุนคลื่นไม่จบนะคะยังไม่จบอีกนะคะเนื่องจากว่าไม่เรียกว่าน้องเชื่อมจิตดีกว่าแม่ของน้องอายุ8ขวบหรือว่าน้องแม่ของน้องเชื่อมจิตเนี่ยนะก็มีการออกมานะคะประกาศหรือว่าเปิดเพจนะเปิดรับบริจาคเงินเพื่อจะนำไปซื้อที่ดินนะคะเอาที่ดินนั้นเมื่อมาสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะซึ่งปรากฏว่านะคะก็ไปเปิดรับบริจาคเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยก็ได้เงินมานะคะปรากฏว่าก็มีหลายๆคนหลายๆกลุ่มไปตรวจสอบมาปรากฏว่าจับโป๊ะได้ที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ตัวเองด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเอาไปรับบริจาคเอาเงินมาซื้อที่ตัวเองแล้วก็เอาไปสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับลูกตัวเองนะยาวเลยทีนี้นะครับเอาละมึงออกข่าวแน่เลยโอ้ใครแม่งไปตัดต่อรูปนี้มาวะไอ้นี่มันหนังเรื่องจักรวงไม่หรอวะไอ้ข้างหลังเนี่ยกูจำได้เนี่ยโอ้พระผู้สร้างโอ้หลอดไฟนะครับแหมพ็อปโคตรเท่เลยงานเชื่อมจิตสมุทรปราการลูกศิษย์มาร่วมงานเกือบ 50,000 ชีวิตบางคนเป็นหมอเป็นด็อกเตอร์จบการศึกษาสูงๆทั้งนั้นถ้าท่านอาจารย์น้องเชื่อมจิตไม่ใช่บุตรของพระสากยมุนีจริงเชื่อมจิตไม่ได้จริงสอนธรรมะไม่ได้จริงคงไม่มีคนรักและศรัทธาท่านมากมายขนาดนี้สาธุครับ50,000 เนาะว้าวไม่เชื่อโมเป็นที่บารมีของน้องเชื่อมจิตจริงๆมีผู้ติดตามในกลุ่ม 50,000 กว่าจากตอนแรก 10,000 กว่าคนเขาได้แสดงปฏิหาริย์แล้วไออีก 40,000 อ่ะมันเข้ามาทำแบบกูหรือเปล่าวะตอนเนี้ยสาธุ99ครับโคตรเกลียดรูปเลยไอ้เหี้ยนี่อันนี้อะไรจะมาสอนเรื่องอริยสัจ4อริยสัจ4คือหัวใจของพุทธศาสนาซึ่งแยกออกมาจากโลกุตระเรามาดูโลกุตระโลกุตระผสมด้วย2แบบนั่นคือโลกะคือโลกกับกุตระคือธรรมเรามาดูฝั่งโลกะกันก่อนโลกะผสมไปด้วยทุกข์กับสมุทัยทุกอย่างนี้เกิดจากอารมณ์อารมณ์ทำให้เกิดทุกข์เรามาดูฝั่งกุตระกันบ้างกุตระนั้นผสมว่านะพาน้องเชื่อมจิตอะไปดูดาร์กบอลให้จบดีกว่าเคยปราบมารพาอยากขอขมานะครับอยากจะขอขมาทำอะไรยังไงบ้างครับครับคิดว่าจะหายอะไรวะคืออะไรตังตังหรือว่าอะไรวะมันคืออะไรอะไม่ใช่ฟันเหรอคืออะไรวะฮะเอาร้องไห้ไหมป้าโอ้ป้าป้าป้าเป็นไรเนี่ยป้ายุคมิกสันยีเป็นยังไงอะไรวะสันยีเป็นยังไงน้องไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิยุคมิกสันยีมิกสันยีทะเลเลือดแล้วเป็นไงกันเออคนสู้กันตายกันโอ้มีการฆ่าฟันกันเนี่ยทะเลาะสงครามเนี่ยเหรอครับลูกสงครามโลกจึงหือได้นี่ด้ว
นิวเคลียร์นิวเคลียร์ลูกเห็นนิวเคลียร์ด้วยเหรอครับที่จะถึงเนี่ยนะดวงจิตที่ขึ้นมาเนี่ยครับลูกมันมาจากที่ไหนครับตอนนี้ส่วนมากตอนเนี้ยใช่ๆนะครับน่าจะมาจากอสุรกายแล้วอสุรกายพบอสุรกายเนี่ยกับนรกกับสงสารว่ะคือวัยนี้มันต้องแบบไปเล่นกับเพื่อนน่ะนะใช่ป่ะไปแบบเล่นส่วนสนุกอะไรเงี้ยเล่นส่วนโรงเรียนดูพวกดราก้อนบอลก็ได้แต่ยังคนดูทอมแอนเจลลี่ก่อนนะแล้วก็ไปดูเคลียร์นะเคลียร์เสร็จปุ๊บก็ไปดูซูคูบี้ดูนะครับเออน่าจะไอ้นี่กว่าเอออะไรวะเนี่ยกูรู้อะไรเครียดกว่าที่กูคิดเอาไว้เยอะเลยเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยนะครับขอบคุณมากนะข้อมูลมึงเต็มไปหมดเลยอยู่กันไปได้ยังไงวะเฮ้ยแม่งกูรู้มากเลยถ้ากูนะสมมุตินะนี่สมมุตินะถ้ากูเจอแล้วก็มีพ่อกับแม่อย่างงี้นี่กูอันนี้พูดถึงถ้าโตแล้วแล้วกลับมาดูย้อนหลังนะกูทำอะไรลงไปวะกูทำอะไรลงไปอันนี้สมมุติคือว่าน้องเชื่อมจิตกูไปดูเรื่องนี้มาวะเนี่ยเลยไม่ดูตอนพักฟิเซอร์ไงอะไรของมึงไว้สัสโอเคเอาไว้เท่านี้แหละนะใครก็ดูใหม่ดูจนจบแล้วเนี่ยยังไม่กด Subscribe นะครับกดเถอะนะดูจนจบเพราะยังไม่กด Subscribe ก็ดูแล้วขนาดนี้จบด้วยนะคลิปเนี่ยมึงกดเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นกูจะไปเชื่อมกิจเดี๋ยวนี้แหละกูจะไปเชื่อมหน้ามึงด้วยรู้ป่ะฝากกดไลค์กันด้วยกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะกูไปแล้วกูจะไปเชื่อมจิตกูบ๊ายบายนะครับไปแล้วนี่แหละเชื่อมแม่งเลยนี่ชายคนนี้กำลังทุกข์ทรมานเหมือนตกนรกอเวจีพอได้ลบหลู่อาจารย์น้องเชื่อมจิตดูหน้ามันดิอะไรไปเลยสักคลิปเลยเนี่ย